ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาในวันนี้กับดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะที่ยังคงนำเสนอประเด็นเด่นประเด็นร้อนเกาะติดภารกิจของทางสมาชิกวุฒิสภานะคะวันนี้เราคงเกาะติดประเด็นและอยากจะขยายประเด็นเด่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราที่กำลังจะสะท้อนให้ถึงให้เห็นว่ากำลังมีปัญหาจริงๆนะคะสำหรับกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราจนทำให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สมชายแสวงการหรือแม้แต่ท่านสว.ทวินนะคะก็ออกมาอภิปรายถึงเรื่องนี้กระบวนการยุติธรรมในบ้านเรา2มาตรฐานนะคะวันนี้ก็เลยตั้งหัวข้อข่าวขึ้นมานะคะแล้วก็ในช่วงกลางรายการก็จะมีการปล่อยเสียงการอภิปรายบางช่วงบางตอนของท่านดร.สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงท่านสว.ทวินด้วยที่มีการพูดถึงประเด็นนี้พูดถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะการอภิปรายบางช่วงบางตอนที่สะท้อนเห็นถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยนะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราก็ไปสืบค้นข้อมูลที่นำเสนอเกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้ค่ะจาก The Standard Online ต้องขอบคุณภาพแล้วก็ข้อมูลจาก The Standard Online ด้วยนะคะบอกว่าสว.รุมซักฟอกปมทักษิณสมชายทวินชี้ทำประชาชนเสื่อมศรัทธายุติธรรมผิดเพี้ยนด้านทวีย้ำสั่งใครให้ช่วยอดีตนายกไม่ได้นะคะการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่25มีนาคมในการอภิปรายยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อที่จริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ดร.สมชายแสวงการได้ลุกขึ้นอภิปรายยติในประเด็นความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมนะคะว่าวันนี้ตนรู้สึกว่าประเทศนี้ขาดความยุติธรรมเสื่อมวิกฤตความยุติธรรมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งนายกมีส่วนรับผิดชอบสำคัญเลยค่ะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลถ้าเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติเป็นตำแหน่งสำคัญที่คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กระทรวงยุติธรรมแต่ประชาชนไม่พูดแต่เขารู้สึกว่าความยุติธรรมนั้น2มาตรฐานบางคนเรียกว่าไร้มาตรฐานนั่นเองท่านสว.สมชายระบุด้วยนะคะว่าเราปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ปัญหายุติธรรมท้ายน้ำทำล่มสลายหมดเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีมาจากนักธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าใครบอกให้นายกพูดหรือท่องที่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายตามหลักนิติรัฐนิติธรรมจริงๆหรือไม่วันนี้ไม่มีความจำเป็นต้องมีศาลนะคะคงไว้ให้เหลือแค่กรมราชทัณฑ์ที่อ้างกฎอ้างระเบียบซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้แก้ไขจนเกิดช่องว่างแต่กฎหมายกำหนดว่านักโทษที่จะได้รับการลงโทษจะต้องเป็นผู้ประพฤติดีช่วยงานราชการท่านสว.สมชายบอกว่าอยากถามว่าทักษิณชินวัตรเข้าเงื่อนไขได้บ้างวันนี้ตนไม่ขอก้าวล่วงทักษิณแต่ตนสนับสนุนในการกลับประเทศเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังจากมีคดีทุจริตไป17ปีวันนี้สิ่งที่ต้องพูดก็คือปัญหาในการบังคับโทษที่เกิดขึ้นในระบบทั้งการเมืองและข้าราชการผู้ใดทำคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบประเด็นทักษิณลงพื้นที่เชียงใหม่แสดงถึงอะไรบางอย่างท่านสว.สมชายก็เปิดคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ขณะนายทักษิณลงพื้นที่ที่เชียงใหม่พร้อมบอกถามนะคะว่าการลุกนั่งการใช้มือขวาโหนขึ้นรถกอล์ฟเหมือนกับอาการเอ็นเปื่อยยุ่ยจริงๆหรือเปล่าการเดินขึ้นบันไดดอยสุเทพแล้วก็ยังรดน้ำพรวนดินที่งานพืชสวนโลกแสดงถึงความแข็งแรงแสดงว่าโรงพยาบาลตำรวจรักษาดีแถมกล้องวงจรปิดกลับเสียตลอดทางซะด้วยเดิมนักโทษจะได้รับการพักโทษหากรับโทษมาไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ6เดือนอายุ70ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวแต่มีการแก้ไขจากคำว่าและเป็นหรือทำให้เกิดการโกงชาติบ้านเมืองแค่อายุ70ปีก็กลับบ้านได้นะคะท่านสว.สมชายแสวงการบอกด้วยว่าขอบอกว่าเรื่องนี้เป็นการสั่นคลอนกระบวนการยุติธรรมอย่างมากเลยวันนี้ตนไม่ได้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะว่าไม่มีสิทธิ์แต่ประชาชนจะไม่วางใจไม่ไว้วางใจท่านความเสื่อมศรัทธานี้ซึมลึกยาวนานที่ผมกังวลก็คือมันเกิดวิกฤตศรัทธานำมาซึ่งสึนามิแล้วก็แก้ไขยากผมอยากเห็นการแก้ไขนะคะคนที่ต้องถูกดำเนินการดำเนินคดีรับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่รัฐและการเมืองที่ไปเอื้อประโยชน์ค่ะขณะที่ท่านทวินเปลี่ยนสีสมาชิกวุฒิสภาก็อภิปรายระบุว่ากระบวนการยุติธรรมในสังคมได้ปรากฏอยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อ11กันยายนปี2566ที่ผ่านมาเมื่ออ่านแล้วเป็นคำแถลงนโยบายที่สวยหรูดูดีแต่ความจริงรัฐบาลได้ละเว้นการปฏิบัติที่สร้างความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศเป็นอย่างมากโดยกรณีที่เห็นชัดที่สุดก็คือกรณีของอดีตนายกทักษิณที่กลับมารับโทษเมื่อวันที่22สิงหาคม
2566ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับสังคมและบ้านเมืองเพราะคนทำผิดคดีถึงที่สุดก็ต้องรับโทษตรงไปตรงมากฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์และบ้านเมืองจะอยู่กันด้วยความปกติสุขแต่เสียดายที่ก้าวแรกของนายทักษิณมาเหยียบย่ำบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นต่อกระบวนการยุติธรรมเริ่มแรกก็คือได้รับการเตรียมการต้อนรับที่สนามบินพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายและปรากฏว่าทักษิณอยู่ภายในเรือนจำกลางไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ทั้งที่ก่อนหน้าเข้าสู่กระบวนการในประเทศไทยปรากฏว่าแข็งแรงและต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับอภัยโทษจากนั้นเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นไม่หยุดเช่นการรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจ30 วันกระทั่งครบ180วันนะคะแล้วก็ปรากฏข้อมูลทางการแพทย์เป็นที่เครือบแคลงใจจึงเป็นที่สรุปว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาทักษิณไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศในเรือนจำเลยแม้กระทั่งประตูเรือนจำสีอะไรอดีตนายกคงจำไม่ได้ท่านสวทวินกล่าวด้วยนะคะว่าเมื่อทักษิณได้รับการพักโทษกลับมาเปิดบ้านต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ต่อด้วยการเดินทางเยี่ยมบ้านเกิดที่เชียงใหม่มีทั้งรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างพากันรับรองมองแล้วไม่ใช่ภาพนักโทษที่ได้รับการพักโทษเพราะว่าอยู่บ้านไม่เหลือเค้าโครงของการเจ็บป่วยรุนแรงเรื่องนี้สังคมมองว่าเป็นเรื่องที่บิดเบี้ยวแล้วก็ไม่เสมอภาคนะคะแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงระดับรัฐมนตรีกลับยืนยันเสียงแข็งว่าดำเนินการอย่างถูกต้องจึงขอให้หลับตาลองสวดมนต์ทำใจให้สบายและสาบานกับตัวเองว่าได้ปฏิบัติไปโดยถูกต้องและชอบทำเป็นทำเสมอภาคแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะประเด็นนี้นะคะมีกรณีของพันตำรวจเอกทวีด้วยนะคะภายหลังการชี้แจงนะคะของพันตำรวจเอกทวีนะคะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะก็ยังระบุถึงการอภิปรายของท่านสวทวินนะคะที่ระบุว่ากรณีของนายทักษิณทำให้เกิดการแตกแยกในสังคมว่าการฉีกและธรรมนูญยึดอำนาจถือเป็นสิ่งที่มากกว่าแต่นี่เป็นสิ่งที่ท่านทำตามกฎหมายและไม่ใช่กฎหมายที่ตนเขียนที่ท่านบอกว่าเป็นการทำลายระบบราชการระบบยุติธรรมย่อยยับยืนยันว่าถ้าตนทำนอกกฎหมายก็จะเป็นการทำตามอำเภอใจนะคะโดยภายหลังการชี้แจงของพันตำรวจเอกทวีสอดทวีเสร็จสิ้นนะคะท่านสวทวินเนี่ยก็ได้อภิปรายเพิ่มเติมระบุว่าระหว่างวิธีทำกับคำตอบวิธีทำสำคัญเท่ากับคำตอบถ้าทำถูกคำตอบผิดใช้ไม่ได้วิธีทำผิดคำตอบถูกก็ยังใช้ไม่ได้มันต้องถูกต้องทั้งสองอย่างท่านนึกเอกใจหรือไม่ว่าทำไมคำตอบของเรื่องนี้ถึงเป็นแบบนี้ท่านลืมทดเลขหรือเปล่าคำตอบถึงไม่เหมือนกับกรณีอื่นหรือกรณีนี้คนที่ดูแลเรื่องนี้เป็นชุดอื่นคำตอบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้หรือไม่และในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะคำตอบถึงผิดเพี้ยนทั้งหมดนี้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของพี่น้องประชาชนถ้าเรื่องนี้ไปจบที่กระบวนการของศาลมันจะชัดเจนว่าเกิดข้อบกพร่องอะไรตรงไหนนะคะขอบคุณ The Standard ออนไลน์และขอบคุณผู้เขียนด้วยนะคะบรรณาธิการภาพประจำสำนักข่าว The Standard คุณฐานิชสึกโตค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ The Standard ออนไลน์นะคะก็สรุปมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการอภิปรายของทั้ง2สว.เต็มๆกันเลยนะคะทั้งจากท่านดร.สมชายแสวงการรวมไปถึงท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะกระผมนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับเมื่อครั้งการประชุมรัฐสภา22สิงหาคม2566พวกเราบรรดาสมาชิกวุฒิสภาเสียงข้างมากพร้อมใจกันโหวตรับรองนายกเศรษฐาทวีสินด้วยความหวังว่าประเทศจะได้มีรัฐบาลที่ไม่สุดโต่งสุดขั้วสังคมไทยจะก้าวพ้นวังวนของม็อบการเมืองที่กัดเซาะบ่อนทำลายการพัฒนาจึงได้เอาใจใส่ติดตามช่วยเหลือการทำงานของรัฐมนตรีทุกกระทรวงอะไรที่พอทำได้ก็ประสานสนับสนุนกันไปไม่ถือเขาถือใครท่านประธานครับครั้นเมื่อเวลาผ่านไป3เดือนก็แล้ว6เดือนก็แล้วผลงานของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดของคุณเศรษฐากลับยังหาอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่พบนอกจากเต้นแร้งเต้นกาเป็นจำอวดหน้าจอทีวีขายฝันลมๆแล้งๆต่อหน้าสื่อมวลชนจัดตั้งกันไปวันๆอย่างไรก็ตามตัวกระผมเองในสถานะที่เป็นผู้แทนปวงชนคนหนึ่งได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนกลุ่มต่างๆจากทุกภูมิภาคอยู่เนืองๆ
มีทั้งเรื่องที่ดินเรื่องแหล่งน้ำเรื่องการทำมาหากินเรื่องที่อยู่อาศัยมลภาวะปัญหาการศึกษาและคุณภาพชีวิตในฐานะของประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนผมจึงมอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจลงไปศึกษาข้อเท็จจริงในพื้นที่และประสานช่วยเหลือกับทางภาครัฐในการสร้างพื้นที่กลางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาทุกข์และคลี่คลายปัญหากันไปพลางๆท่านประธานครับมีเรื่องหนึ่งที่กระตุกความสงสัยของกระผมขึ้นมาอย่างแรงนะครับเมื่อลงไปพยายามหาทางแก้ปัญหาช่วยชาวบ้านก็ยิ่งพบความจริงที่เจ็บปวดเป็นเรื่องของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราชครับเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะขอเล่าให้ท่านประธานเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับฟังไปพร้อมกันท่านประธานครับกระทรวงเกษตรได้อายัดยางของชาวบ้านอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่นั่นเป็นวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชายแดนกรมวิชาการเกษตรโดยรองอธิบดีปฏิบัติการราชการแทนได้เซ็นคำสั่งที่กศ0927/4535ให้ฝ่ายนิติกรในพื้นที่สังขละบุรีดำเนินคดีกับหจก.นิติพงษ์การยางเนื่องจากไม่สามารถแสดงเอกสารที่มาของยางก้อนจำนวน29ตันหจก.นิติพงษ์การยางเป็นผู้ประกอบการยางพาราอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีอาชีพทำสวนยางและรับซื้อยางก้อนจากชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรในนามของฉก.พญานาคราชอายัดสินค้ายางก้อนรวมทั้งสิ้น600ตันเศษนะครับเป็นคิดก็คือ600,000กิโลกรัมนะครับเพราะสงสัยในที่มาของยางจำนวน29ตันที่อยู่ในจำนวนนั้นกล่าวคือสงสัยยาง29ตันแต่อายัดเอาไว้600กว่าตันหรือ600,000กิโลกรัมมูลค่าประมาณ15ล้านบาทเศษ1เดือนผ่านไปไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะชาวบ้านสามารถยืนยันได้ว่ายาง29ตันไม่มีอะไรผิดกฎหมายแต่ยังทำเพิกเฉยไม่ยอมถอนอายัดตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้จนยางก้อนเกิดความเสียหายไปตามธรรมชาติอันนี้เป็นภาพของยางก้อนนะครับที่อยู่กลางลานถูกทั้งแดดทั้งลมต่างๆนะครับจากยางสีขาวก็จะเป็นยางสีดำนะครับแล้วก็กลายเป็นก้อนดินแล้วก็เป็นผงฝุ่นไปในที่สุดนะครับท่านประธานครับคณะที่ปรึกษาของสว.เมื่อลงพื้นที่เพื่อช่วยกันหาทางออกและจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้รับความกรุณาจากท่านนายอำเภอสังขละบุรีเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหาหรือร่วมกันประกอบไปด้วยคณะทำงานของที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภามีตัวแทนของผู้อำนวยการสำนักนิติการและทีมงานของจังหวัดของจังหวัดกาญจนบุรีมีตัวแทนจากตำรวจจากสภ.สังขละบุรีและผู้จัดการหจก.ทิติพงษ์การยางในฐานะผู้เสียหายผลการหารือมีการลงนามความเข้าใจร่วมกันว่าให้กรมวิชาการเกษตรแบ่งยางพาราที่อายัดออกเป็น2ส่วนเพื่อดำเนินการคือ1ยางพาราส่วนที่ไม่ต้องสงสัยจำนวน600,000กิโลหรือ600ตันให้ถอนอายัดส่วนยางที่ต้องสงสัย29ตันเศษให้ผู้ประกอบการนำเอกสารมาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน10วันแต่หลังจากนั้นครับเวลาล่วงเลยมา3เดือนเศษก็แล้วจนบัดนี้6เดือนผลผลิตเสียหายย่อยยับแต่ยังไม่ถอนอายัดใดๆเ
แม้ว่าชาวบ้านสามารถแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันจนครบถ้วนแล้วท่านประธานครับเมื่อกรมวิชาการเกษตรเพิกเฉยผู้ประกอบการจึงตัดสินใจที่จะติดตามทวงถามโดยประสานไปยังรองอธิบดีผู้เซ็นคำสั่งเพื่อขอทราบสาเหตุที่ไม่ทำตามที่บันทึกความเข้าใจร่วมกันเชื่อไหมครับว่าคำตอบที่ได้คือให้ไปเคลียร์กับที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วที่ปรึกษารัฐมนตรีคนไหนไม่มีใครบอกจะใช่คนเดียวกับคนที่กำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องสปก.อุทยานเขาใหญ่หรือไม่ก็ไม่ทราบท่านรัฐมนตรีคงจะมีงานยุ่งมากไหนจะเรื่องสปก.ไหนจะเรื่องหมูเถื่อนท่านจึงแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาช่วยงานเรื่องแบบนี้พอเข้าใจกันได้ครับแต่เรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้มันก็เริ่มจากจุดเฉพาะชุดเฉพาะกิจของท่านนี่แหละครับคณะทำงานยังได้ทราบจากเจ้าทุกข์เพิ่มเติมว่านอกจากชุดเฉพาะกิจนี้แล้วยังมีทีมงานอีกชุดหนึ่งประกบตามเข้ามาทีมนี้เขามีคำขวัญว่าเจอจ่ายจบไม่จ่ายเป็นเจ็บชาวบ้านชุดนี้เรียกว่าชุดสัมภวาสีในวันที่ประกอบการเข้ามาร้องทุกข์ร้องเรียนต่อสว.อยู่นั้นทีมงานชุดสัมภเวสีได้เชิญผู้ประกอบการไปคุยและเรียกรับกล้วย1กิโลเป็นเครื่องเส้นให้เหตุผลว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนอายัดแม้เจ้าทุกข์จะขอต่อรองเหลือ7ขีดก็ไม่ยอมอันนี้คงเป็นเพราะหยิ่งในศักดิ์ศรีท่านประธานครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มอิทธิพลส่งคนเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีซ้ำเข้าไปอีกเป็นบุคคลที่มาจากอ่าวลึกอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับเดินทางเข้ามาที่สภ.สังขละบุรีแจ้งความกล่าวหาหจก.ที่จะพงการยางซ้ำเข้าไปอีกดอกโทษฐานนำยางเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือสัญญาณการลากยาวบีบคั้นกลั่นแกล้งล่าอาณาธิคมและตีเมืองขึ้นใช่หรือไม่เมื่อโจรนั่งธรรมาสนักปราชญ์ต้องประนมกรเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชาวบ้านที่ทำมาหากินแบบสุจริตจะอยู่กันแบบไหนท่านประธานครับนับจากชุดเฉพาะกิจพญานาคราชเข้ามาทำงานในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจนถึงอย่างมากที่สุดเพราะนอกจากด้านหนึ่งโดนสงครามกลางเมืองในประเทศเพื่อนบ้านมากระทบแล้วอีกด้านหนึ่งยังถูกซ้ำเติมด้วยอิทธิพลของบรรดาเหล่าพญานาคสายพันธุ์ไทยอีกด้วยชกพญานาคราชตั้งด่านเข้มงวดยิ่งขึ้นจนเกิดสภาพด่านซ้อนด่านหมายถึงด่านเกษตรไปซ้อนด่านความมั่นคงที่มีอยู่แล้วแม้กระทั่งการซื้อขายสินค้าเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านตามชายแดนก็พลอยกระทบไปด้วยซื้อหอมหัวแดง1 10กิโลกรัมซื้อหมากพลูที่ใช้เคี้ยวเล่นตามวิถีชีวิต5ใบ10ใบก็ต้องแสดงเอกสารถ้าไม่มีเอกสารแสดงก็ใช้อำนาจอายัดทันทีก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นอำนาจอะไรเป็นอำนาจของใครอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับไหนแต่ชาวบ้านร้อนถิ่นร้านถิ่นที่นั่นก็ต้องเกรงกลัวกันโน้ยก่อนหรือว่ารัฐบาลนี้จะมีนโยบายพิเศษอันใดที่จะทำให้ชีวิตชาวบ้านในระดับรากหญ้าได้รับการกระทบกระเทือนถึงป่านนี้มีเสียงนินทาหนาหูครับว่าแท้ที่จริงชก.พญานาคราชตั้งด่านเข้มงวดนั้นก็เพื่อจัดระบบขนส่งสินค้าจัดระบบระเบียบการขนส่งสินค้ายางพาราประเภทข้ามแดนหรือเรียกว่าทรานสิตที่ส่งข้ามแดนชายแดนจามแนวชายแดนเพื่อปลายทางไปสู่ประเทศที่3แต่ที่แอบแฝงมาคือการใช้อำนาจอิทธิพลจัดการคู่แข่งทางธุรกิจของพวกพ้องกลุ่มที่ยอมจ่ายค่ากล้วยเป็นที่เรียบร้อยก็ผ่านได้ถ้าเป็นรถพ่วงที่ไม่ใช่ของเสียนอเสียสอก็อย่างหวังจะได้ผ่าน
ส่วนรายเล็กรายน้อยก็ต้องยอมจ่ายค่าผ่านทางเป็นครั้งๆไปสิ่งนี้คือตัวอย่างที่อยู่บนจอนะครับตัวอย่างพาดหัวข่าวบนหน้าสื่อท้องถิ่นนะครับทั้งเรื่องคิว30คันต่อวันเรื่องเส้นก๋วยจั๊บเส้นใหญ่เรื่องผัดไทยไม่มีเส้นนะครับเป็นต้นนะครับท่านก็ดูแล้วพิจารณาเอาเองนะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับมกราคม2567เริ่มปีใหม่มีการจัดคิวใหม่เป็นมาตรการใหม่ผู้ประกอบการต้องร้องโอดครวญเพราะราคาค่าผ่านทางปรับจาก 1,000 บาทเป็น 5,000 บาทต่อรถยาง1พ่วงและต้องจ่ายเพิ่มพิเศษแยกจากบัญชีของนายอีก 1,000 บาทเพื่อส่งมอบให้เสคนหนึ่งเรื่องที่เขานินทาดังขึ้นทุกวันว่าคนใกล้ชิดของนักการเมืองไปสร้างโรงงานรับซื้อน้ำยางเพื่อผลิตยางแผ่นในประเทศเพื่อนบ้านไม่ไกลจากแนวชายแดนท่านรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องนี้บ้างหรือไม่ครับที่หนักไปกว่านั้นผู้ร้องทุกข์ยิ่งถูกกดดันเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเขาจงใจที่จะไปตั้งด่านเฉพาะกิจตรงหน้าทางเข้าโรงรับซื้อยางของหจก.ทิติพงษ์การยางผู้เป็นเจ้าทุกข์พร้อมกับคำขู่ว่าไม่จ่ายก็ทำธุรกิจไม่ได้ถ้านำเรื่องไปฟ้องก็อย่าหวังว่าจะอยู่ในพื้นที่ได้นี่คือโทษฐานที่ไม่ยอมมอบกล้วยท่านประธานครับกระผมไม่อยากจะใช้คำว่าบุฟเฟ่คาบิเนตสำหรับรัฐบาลชุดนี้แต่ด้วยพฤติกรรมด้วยพยานหลักฐานที่ปรากฏส่อชัดถึงตัวอย่างการใช้อำนาจแต่งตั้งทีมงานนักการเมืองเข้าไปจัดสรรผลประโยชน์สินค้าเกษตรในพื้นที่กรณีอำเภอสังขะเป็นเพียงตัวอย่างเดียวในจำนวนนับสิบนับร้อยตัวอย่างต่างคนต่างเข้าไปปล้นสะดมรีดไถชาวบ้านกันใจชอบตามใจชอบราวกับบ้านเมืองไม่มีปื่มีแค่มีปื่มีคือมีแปรทำเติมความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ทำมาหากินโดยสุจริตเพราะที่นี่มันเป็นอย่างพาราครับไม่ใช่ก้อนถ่านไม่ใช่ผงฝุ่นไม่ใช่ธุลีดินท่านประธานครับประเทศจีนสามารถเอาชนะปัญหาความยากจนในหมู่ประชากร800ล้านคนในช่วงสุดท้ายได้นั้นเป็นเพราะผู้นำของประเทศเขาเริ่มจากนโยบายการปราบโกงอย่างเฉียบขาดทั้งปราบเสือและตีแมลงวันไปพร้อมกันจึงเกิดแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างกว้างขวางหนุนเนื่องกลายเป็นพลังทางการเมืองที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพจนสามารถทำการใหญ่ได้สำเร็จในทุกๆเรื่องต่อมาสำหรับเรื่องนี้ที่กับผมเล่ามาใครคือเสือใครเป็นบรรดาแมลงวันก็คงมีความชัดเจนอยู่ในตัวกระผมจึงอยากขอฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าพรรคการเมืองที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอจงบำบัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนและชาติบ้านเมืองของเราด้วยเทอญเพราะที่นี่คือยางพาราไม่ใช่แป้งขอบคุณครับท่านประธานก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดเสียงอภิปรายระหว่างท่านสว.ดร.สมชายแสวงการรวมถึงท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีนะคะที่ออกมาทวงถามถึงวิกฤตยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยนะคะที่ไร้มาตรฐานนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะมาเจาะลึกกันอีกสักหน่อยนะคะกรณีที่ท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีนะคะที่อภิปรายโดยสรุปนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นไร้มาตรฐานจริงๆนะคะกับกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรานะคะซึ่งท่านทวินเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องแล้วก็ให้ค่านิยมต่อลูกหลานได้ในอนาคตแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องพันท้ายนรสิงห์ให้ลูกหลานฟังได้เพราะถึงแม้พันท้ายนรสิงห์จะได้รับการอภัยโทษแล้วแต่เมื่อบกพร่องโดยสุจริตแต่ยืนยันว่าจะรับการลงโทษก็ต้องให้เป็นไปตามความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีบอกแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่สามารถบิดเบือนได้ก็คือกฎแห่งกรรมวันหนึ่งผมคิดว่าไม่ช้าเกินรอที่จะได้ทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรง
มอบคุณมอบโทษให้กับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามวิบากกรรมตามการกระทำของทุกท่านต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ลุกขึ้นชี้แจงเลยนะคะว่าในการบริหารราชการแผ่นดินของตนมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวมให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมซึ่งตนเลือกประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเลือกการถูกกฎหมายมากกว่าบุญคุณซึ่งก็จะต้องแก้ให้ไปด้วยกันกับความถูกต้องรวมถึงตนเลือกระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์ท่านอดีตนายกทักษิณไม่เคยสั่งการให้ตนทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรมการที่ท่านกลับเข้ามารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่22สิงหาคม2566นั้นขณะนั้นตอนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เปลี่ยนใครเลยแต่ที่ท่านสว.ทวินบอกว่าตนทำลายกระบวนการยุติธรรมท่านคิดว่าผมจะสั่งการพลเอกประยุทธ์ได้หรือท่านทักษิณจะต้องไปโรงพยาบาลทันทีท่านคิดหรือว่าผมจะไปสั่งการหรือนายกเศรษฐาจะไปสั่งการอาจารย์วิษณุได้ผมไม่รู้ว่าพรรคของผมมี9คนจะร่วมเป็นรัฐบาลหรือไม่ผมอยากให้ความเป็นธรรมสักนิดหนึ่งในการหยิบข้อเท็จจริงผมคิดว่าการทำลายระบบยุติธรรมคือการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทำลายระบบการบริหารราชการแผ่นดินจะถูกจะผิดอย่างไรไม่ทราบผมมีจุดยืนอย่างนั้นแม้จะมีการปฏิวัติบางครั้งคนเชิญให้ผมไปอยู่ในตำแหน่งผมก็ยังตอบปฏิเสธเพราะคิดว่าผมมีอุดมการณ์นะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องระบุมาแบบนี้โดยระบุว่าตนได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมาหลังนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่โรงพยาบาลตำรวจตนก็คิดเหมือนทุกท่านว่าทำไมถึงไม่อยู่เรือนจำเลยสักวันหนึ่งทำไมต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่กฎหมายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ซึ่งบังคับใช้มา80ปีมีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับอาญาของประเทศจากเดิมใช้ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนข่มขวัญยับยั้งจะเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีฟื้นฟูและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลแต่การบริหารโทษเป็นเรื่องของกฎหมายราชทัณฑ์อย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายราชทัณฑ์ครั้งนี้มีเจตนาให้มีที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำซึ่งระบุไว้ว่าเป็นโรงพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนตนจึงอยากให้สังคมรับรู้ไว้ว่าการคุมขังในกฎหมายใหม่ไม่ใช่ในเรือนจำซึ่งเรือนจำสามารถบรรจุผู้ต้องขังได้ประมาณ 170,000 ถึง 180,000 คนแต่วันนี้มีผู้ต้องขังมากถึง 280,000 คนนะคะนับเป็นดินแดนทรมานซึ่งตามกฎหมายแม้พักในโรงพยาบาลก็ไม่สามารถออกจากห้องได้ค่ะเพราะว่ามีผู้คุมอยู่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของราชทัณฑ์โดยสรุปอดีตนายกทักษิณถูกคุมขังจำคุกแต่ใช้สถานที่คุมขังอื่นเป็นเวลา6เดือนนั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นการชี้แจงกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงท้ายขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชิยาเนติรพีศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย